การต่อขนตาครั้งแรกของพลอยเนี่ยก็คือเป็นมหากาพย์มากๆนะคะพลอยค่อนข้างเหนื่อยนะคะวันนี้พอดีที่บ้านทำบ้านเยอะมากเลยแล้วพลอยก็สวัสดีค่ะทุกคนพลอยใสค่ะก็หน้าสดมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบมีแบบว่ารอยแพ้นะคะแล้วก็ผื่นสิวได้ๆนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะคือช่วงนี้พลอยกำลังทำบ้านซ่อมบ้านอยู่นะคะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรเป็นธรรมดานะคะเนี่ยคือตอนกลางคืนเห็นไหมว่าห้องพลอยคือสว่างขึ้นมากเลยนะคะพลอยบอกว่าเปลี่ยนระบบไฟที่บ้านใหม่นะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราจะไปต่อขนตากันเลยดีกว่านะคะคนที่คลิกเข้ามาดูเด็กก็คงอยากจะรู้ว่าต่อขนตาเป็นอะไรยังไงนะคะเพื่อจะขอบอกก่อนเลยว่าการต่อขนตาครั้งนี้เป็นการต่อขนตาครั้งที่2ในชีวิตของพลอยนะคะการต่อขนตาครั้งแรกของพลอยเนี่ยก็คือเป็นมหากาพย์มากๆนะคะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยพลอยเจอกับอะไรยังไงบ้างนะคะคลิกไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะการต่อขนตาครั้งนี้นะคะก็คือพลอยแบบว่าซื้อโปรไว้อะไรไว้เพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะมีไปงานหมั้นของรุ่นพี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจากตาแบบซิมหมวยหมวยชั้นตาแบบหลบในอะไรอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตหน้าสดนะคะในการไปต่อวันนี้เพราะว่าแบบอาบน้ำอะไรแล้วทาแบบทาแค่เซรั่มสิวใดๆไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใส่แมสอยู่ดีเนาะไปจ้าสมมติว่าเจ็บอย่างเงี้ยก็แจ้งทางานได้นะคะได้รีบถอนให้เลยหรือว่ารีบแก้เลยอันนี้ไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเหมือนครั้งนู้นเย้ถึงบ้านได้พอแล้วนะคะก็คือต่อขนตาเสร็จแล้วนะคะพลอยค่อนข้างเหนื่อยนะคะวันนี้พอดีที่บ้านทำบ้านเยอะมากเลยแล้วพลอยก็ไปต่อขนตามาแบบเหนื่อยมากอึนมากนะคะขาไปคือค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายนะคะพอดีว่าแท็กซี่ก็คือพาเลยด้วยแล้วก็เรียกรถในแอปก็คือเรียกไม่ได้เลยไม่มีรถเลยมันตรงกับวันที่บอกว่าแบบว่ารับปริญญาอะไรกันนะเนาะพอพลอยไปก็ไปช้าแล้วแล้วก็เป็นเคสสุดท้ายของร้านนะคะพอต่อก็เลยแบบเอาแบบบางๆเบาๆวันนี้แล้วกันเนาะที่พลอยต่อวันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าขนมิ้งเรียงเส้นนะคะเบาๆเลยพลอยต่อที่ร้าน Have a Good Nail นะคะคือพลอยซื้อดีลไว้ที่สาขาสาทรแต่ว่าสาทรเนี่ยคนเต็มมากๆเลยแล้วคือพลอยรีบนะคะก็เลยเขาก็เลยโยกพลอยไปทำที่สาขาลาดพร้าวซึ่งพลอยทำที่ลาดพร้าว41นะคะปกติแล้วคือซื้อดีลสาขาไหนก็คือสาขานั้นเลยส่วนในเรื่องของราคานะคะก็คือพลอยซื้อบุฟเฟ่ต่อขนตาโดยที่แบบว่าไม่จำกัดเส้นไม่จำกัดจำนวนเส้นเลยนะคะในราคา999บาทต่อได้2ครั้ง1แถม1นะก็ประมาณนี้นะคะจริงๆร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบทำเล็บด้วยพอยไม่ได้ทำเล็บเลยเพราะก็ไม่รู้ว่าพอยจะมีเวลาไหมถ้าพอยไม่มีเวลาพอยก็ไม่ทำเล็บแล้ว นะโอเคเหนื่อยมันไม่ได้มีอาการตาแดงเลยเห็นไหมตาขาวก็ยังขาวเหมือนเดิมจ้ะทุกคนเรายังแฮปปี้ยังอะไรเหมือนเดิมนะคะหลังจากต่อห้ามโดนน้ำ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าพยายามอย่าใช้น้ำอุ่นในการล้างหน้าใช้ cleansing oil แต่งหน้าเนี่ยก็พยายามอย่าใช้เครื่องสำอางที่เป็น waterproof นะคะซึ่งก็ยากอยู่นะในการที่ไม่ใช้เครื่องสำอาง waterproof ในการที่เราจะไปแต่งแบบงานแต่งเลยเนาะลุ้นๆตั้งแต่ตอนแรกที่ไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารีวิวเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะเราเองก็ใจเสียจากรอบแรกที่ทำไปมันไม่ดีอะเนาะกดเข้าไปดูคลิปได้เลยนะคะพลอยใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มีร้านแบบเสริมสวยใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาเล็บผมอะไรก็ได้คอมเมนต์กันข้างล่างเลยนะคะพลอยใส่อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆมาอ่านคอมเมนต์กันก็จะได้แบบตามไปเนาะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าอันนี้แอบทาลิปแบบนิดนึงเพราะว่าแบบไม่อยากจะสดไปมากกว่านี้คือแบบลงสีนิดเดียวเท่านั้นอ่ะให้ดูชัดๆค่ะแน่ๆประมาณนี้แล้วค่ะพลอยเพลียมากเลย